ก็ยึดหลักอยู่5ข้อนี่แหละครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือนะครับถือหลักสะอาดปราศจากแอร์อดัดเนี่ยเดยวขึ้นให,ให้เห็นเลยและที่สําคัญที่สุดเคร่งครัดไทยชนะนะครับถ้าเป็นกิจการร้านค้าทั้งหลายขึ้นมาถ้าเราใช้หลักนะครับหข้อนี้เดิมบอกว่า3แล้วเพิ่มมาเป็น5แล้วตอนนี้บวกมาอีกหนึ่งเป็นนะครับเคร่งครัดไทยชนะด้วยแต่โอเคไ,อไปงาน บวชงานแต่งอย่างนี้ไม่รู้จะมีแอปอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นสถานที่บางที่ที่เขาทําเช่นโรงแรมเช่นงานเลี้ยงในอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถได้นะครับแม้กระทั่งกัดที่วัดก็บางที่ก็มีแล้วนะครับตรงนี้นําเรียนว่าถ้าเราปฏิบัติส่วนบุคคลได้ดีแล้วก็ส่วนของสังคมได้ด้วยเราจะปลอดภัยครับนั้นในหลัก5ข้อนี้ไม่ได้มี ความลําบากอะไรเลยนะครับทำเป็นเป็นประจําก็เท่ากับว่าเป็นชีวิตวิถีใหม่นะครับส่วนการจัดเลี้ยงโต๊ะจงโต๊ะจีนอะไรทั้งหลายตอนนี้ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับทำได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านก็ต้องมีเว้นระยะห่างอย่างที่ว่าเวลาเปิดหน้ากาก,ากมาแล้วซดน้ํานู่นนี่นั่นที่ทั้งหลายต้องมั่นใจได้ว่าไม่ไปกระเด็นโดนใครขนาดเดียวกันต้องใช้ช้อนกลางที่เป็นของส่วนตัวก็กลับไปหลักการเดิมทั้งหมดเราก็จะปลอดโรคปลอดภัยครับ ครับผมครับไม่มีปเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับ,รบก็ฝากไว้อยู่แค่นี้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากแอร์อดัดเคร่งครัดไทยชนะ6ข้อนี้จะช่วยเราผ่านพน้นแล้วก็ชนะกับโรคของโควิด -19 ได้นะครับกลับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ